สนครตุลกรรมและพระธิดาเถระเพื่อนสมิทท่านในโอกาสวันนี้ได้แสดงธรรมในโอกาสของพิพากษาการแห่งโลกคงได้รับอภัยจากพระครูอาจารย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบพระองค์นั้นโดยปกติแล้วคนเหล่านั้น
เราขับรถมาจากบ้านนั่งรถมาก็ดีขับมาเองก็ตามถ้าขับมาด้วยความเร็วมองสองข้างทางไม่ชัดเจนแต่เมื่อมาหยุดแล้วก็จะเห็นชัดเจนต้นไม้เห็นสถานที่ต่างๆร่มรื่นขึ้นมาเมื่อเราหยุดมันจะเห็นใจของพวกเราก็เหมือนกันเรามาหยุดดูกายดูวาจาดูใจทำอย่างไรเราถึงจะดูกายดูวาจาดูใจของเราได้เราต้องทำอย่างนี้การที่จะดูกายนั้นตั้งแต่เช้าขึ้นมาจนถึงขณะนี้เรานำกายของพวกเราไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ควรเรานำกายของพวกเราไปทำร้ายคนอื่นหรือไปลักไปขโมยหรือเรานำกายของพวกเรานั้นมานุ่งขาวห่มขาวมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเมื่อเราหยุดดูก็จะเห็นชัดเจนขึ้นในจิตในใจนี่แหละว่าส่วนไหนที่เราทำไม่ดีเราก็เลิกละออกไปทิ้งออกไปส่วนไหนที่เราทำดีแล้วเราก็ทำให้มากขึ้นนี่เรียกว่าเรามาวัดกายส่วนวาจาก็เหมือนกันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงขณะนี้เราบ่นให้สามีภรรยาบุตรธิดาเพื่อนบ้านหรือเราพูดคำหยาบพูดโกหกหลอกลวงพูดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดเลวร้ายหรือพูดส่อเสียดให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีหรือเราพูดวจีไพเราะสนับสนุนแล้วเมื่อเราหยุดดูก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นในจิตในใจของพวกเราว่าคำพูดนั้นสำคัญส่วนไหนที่เราพูดไม่ดีเราก็เลิกละออกไปส่วนไหนที่เราพูดดีแล้วเหมือนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อกี้ได้กล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้กระทบกระเทือนใครนี่เรียกว่าเรากล่าวแต่คำที่ดีกล่าวความไพเราะสนองสดคำพูดสำคัญเพราะว่าโบราณท่านจะบอกว่าลมพัดยอดไม้ยังไหววาจาที่คนพูดออกไปก็ย่อมมีคนฟังอย่าพูดสุ่มสี่สุ่มห้าถ้ามันไปกระทบจิตคนอื่นมันลำบากนี่เรียกว่าเรามาวัดวาจาสิ่งนี้ส่วนใจก็เหมือนกันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงขณะนี้เราคิดดีคิดชั่วคิดอิจฉาพยาบาทปองร้ายคนอื่นให้เขาวิบัติขัดสนหรือเราคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองไปในครอบครัวในชุมชนของพวกเราหรือส่วนรวมรวมไปถึงประเทศชาติส่วนไหนที่เราคิดไม่ดีเลิกละออกไปส่วนไหนที่เราคิดดีแล้วทำให้มากขึ้นนี่เรียกว่าเรามาวัดใจของพวกเราวันนี้เราถือโอกาสมาวัดกายวัดวาจาวัดใจของพวกเราให้มันถูกต้องเพราะการอยู่บ้านนั้นถ้าเราอยู่บ้านจิตมันยึดถือว่าบ้านของเราภรรยาเราสามีเราบุตรเราสิ่งของต่างๆของเราไปยึดไปถือแต่เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้มองไปที่ไหนก็ว่างเปล่าไม่มีของตนเองไม่เหมือนอยู่บ้านมองไปตรงไหนจิตก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่ามาปล่อยวางโดยเราไม่รู้สึกตัวพออยู่บ้านจิตมันยึดถือเราทำถูกต้องแล้วล่ะวันนี้เป็นเหตุท่านพระอาจารย์ถาวรท่านมรณภาพครบร้อยวันเป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายได้น้อมนำกายวาจาจิตเข้ามาสู่สถานที่อย่างนี้มาระลึกถึงคุณของท่านนะเรียกว่าเป็นการบูชาคุณของท่านพระอาจารย์ด้วยการปฏิบูชาด้วยการปฏิบัติตามในหลักคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อวัดปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พาประพฤติปฏิบัติวันนี้จะได้นำเอาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายสู่พวกเราได้ฟังทำอันนั้นเรียกว่าทำไปสู่ความสำเร็จทำที่เป็นกำลังเราจะทำอะไรก็ต้องอาศัยกำลังนำเงินเราจะจัดงานต้องอาศัยกำลังความคิดอาศัยกำลังคนกำลังทรัพย์สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยกำลังอันนี้ก็เหมือนกัน
เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ต้องอาศัยกำลังธรรมที่เป็นกำลังนำไปสู่ความสำเร็จที่พุทธองค์ทรงเรียกว่าพละห้าหรือเรียกว่าอินทรีย์ห้ามีอยู่ห้าประการด้วยกันก็คือหนึ่งศรัทธาพละศรัทธาก็เป็นกำลังสองวิริยะพละความเพียรก็เป็นกำลังสามสติพละสติก็เป็นกำลังสี่สมาธิพละสมาธิก็เป็นกำลังห้าปัญญาพละปัญญาก็เป็นกำลังนี่แหละเป็นธรรมที่จะหนุนนำพวกเราท่านทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ประสบความสำเร็จไปสู่จุดหมายที่เราตั้งใจไว้มาดูข้อแรกถึงศรัทธาพละศรัทธาก็เป็นกำลังนำพวกเราไปสู่ความสำเร็จเมื่ออย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่แห่งนี้อาศัยศรัทธาในทางพุทธศาสนาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ศรัทธาในท่านพระอาจารย์ถาวรผู้เป็นอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้วถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนเราก็มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นมาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนาเรียกว่าต้องอาศัยศรัทธาเบื้องต้นถ้าไม่มีศรัทธามันยากเหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่าศรัทธานั้นมีอยู่สองอย่างศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาหนึ่งอย่างที่สองเรียกว่าศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงกล่าวสรรเสริญทำให้เราเดือดร้อนเหมือนอย่างในสถานที่ต่างๆบางทีมีข่าวลือข่าวตรงนั้นผู้วิเศษเกิดขึ้นน้ำบทที่เกิดขึ้น อาจารย์โน่นอาจารย์นี่นะเกิดขึ้นเราไม่พิจารณาเข้าไปแล้วเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาสมัยอาตมาเป็นเด็กที่จังหวัดอุดรธานีอำเภอโนนสังเกิดข่าวลือขึ้นสมัยนั้นว่ามีผู้มีบุญมาเกิดขึ้น ชาวบ้านก็แห่แหนกันไปเหมารถเหมาอะไรไปดูที่บ้านอะไรก็จำไม่ได้แต่อำเภอโนนสังจำได้แม่นเลยเด็กเกิดใหม่เป็นผู้ที่มีบุญมาเป็นเรียกว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะคนเราไม่เอาปัจจุบันยังเอาอนาคตแม้แต่การทำทานในอนาคตการเบื้องหน้านั้นเกินแต่ที่จะเอาปัจจุบันให้มันลุล่วงไปด้วยดีก็ไปก็ไปเห็นเด็กเนี่ยแก้ผ้านอนไปกราบไปไหว้ถ่ายรูปออกมาพ่อแม่ได้เงินได้ทองไปหลายครั้งที่บ้านอาตมาไปหลายครั้งพอไปก็เหมารถไปรถก็ไปประสบอุบัติเหตุแขนขาขาดไปก็มีอาตมาก็ได้มาก็ลูกเด็กน้อยแก้ผ้าแขนใส่คอไปวันหนึ่งเข้าไปที่วัดสันติสังฆารามบ้านบัวนี่หลวงปู่ศรีท่านอยู่ท่านบอกมาดูพวกน้อยไม่อย่างต้องแขนอย่างผู้มีบุญครับท่านก็ดูมันต้องมีบุญอย่างเงี้ยเด็กน้อยมันต้องขึ้นมาซื้อนะเอาทิ้งเลยเลยเอาทิ้งขึ้นมานะบางครั้งบางโอกาสเราไปเชื่อไปศรัทธาในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะมันเป็นอย่างไรมันก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแม้แต่ในสมัยครั้งพุทธกาลสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเรายังมีพระชนชีพอยู่ยังไม่มีพุทธศาสนาคนอินเดียสมัยนู้น 2,000 กว่าปีเขาก็ถือว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลมาจากเศียรพระศิวะใครได้อาบได้ดื่มได้กินทำอะไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะล้างบาปไปในตัวท่านใดไปอินเดียที่เมืองพาราณสีเมืองท่าสำคัญถ้าเราไปก็จะเห็นถ้าสายหน่อยคนก็ไปเต็มทั้งนักบวชไม่บวชของศาสนาฮินดูเขา
เต็มไปหมดบางคนลงอาบลงดื่มลงกินแก้ผ้าก็มีศพก็ลอยไปนะเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเมื่อทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วสามารถที่จะล้างบาปได้ซึ่งตรงกันข้ามกับทางพุทธศาสนาของพวกเราถ้าเราทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะเอาน้ำมาล้างไม่ได้นะบาปมันเกิดที่ใจไม่เหมือนภายนอกเราพอที่จะเอาสิ่งอื่นมาล้างเอาน้ำมาล้างได้แต่ที่เกิดที่ใจเราจะล้างมาล้างไม่ได้เหมือนเราได้นโมตัสสะพระคัมภีร์โตเราจะน้ำภายนอกมาล้างมันไม่ได้ต้องทำจิตใจให้สงบนะถึงจะล้างไอ้สิ่งนี้ออกมาเรียกว่าศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่สรรเสริญพระองค์ทรงสรรเสริญศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสเชื่ออะไรเชื่อกรรม2เชื่อว่าสัตว์เชื่อผลของกรรม3เชื่อว่าสัตว์โลกนี้เป็นไปเพราะกรรม4เชื่อปัญญาตรัสรู้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่ากรรมในพุทธศาสนาของเรานั้นกรรมแปลว่าการกระทำเราทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมันมีผลทั้งนั้นโดยเจตนาไม่เจตนามีผลถ้าเราไม่เชื่อกรรมเชื่อการกระทำของเราเราทำไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรก็เดือดร้อนขึ้นนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้เชื่อกรรมกรรมแปลว่าการกระทำของเราด้วยกายก็ดีด้วยวาจาด้วยใจก็ดีเหมือนอย่างชาวนาเขาเชื่อว่าถ้าปลูกข้าวลงไปปลูกข้าวเหนียวมันก็เป็นข้าวเหนียวปลูกข้าวเจ้าก็เป็นข้าวเจ้าไม่ใช่ว่าปลูกข้าวเจ้าแล้วเป็นข้าวเหนียวปลูกข้าวเหนียวแล้วเป็นข้าวเจ้านะเป็นอย่างนั้นยิ่งช่วงปัจจุบันนี่นะข่าวต่างๆก็กระจายมาสู่บ้านเราเมืองเราเรียกว่าโรคอะไรนะโควิด-19ระบาดมาทั่วพวกเราก็สวมหน้ากากกันไปแถวเลยนะแต่ใช่ว่าจะเกิดในเฉพาะนี้แม้ในสมัยครั้งพุทธกาลสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีโรคอันนี้เกิดขึ้นโรคระบาดที่เกิดขึ้นที่เมืองไผ่สาลีคนตายเยอะมากมายตากององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ถึงให้พระอานนท์มาเรียนรัตนสูตรนะแล้วก็ไปสวดที่เมืองไผ่สาลีพอสวดเสร็จนะฝนตกมา7วัน7คืนชะล้างไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไปโรคหาโรคอะไรต่างๆหายไปหมดนะโรคหาก็ไม่เท่าไหร่เกิดคนล้มตายขึ้นมาเป็นอย่างนั้นในอีกสมัยหนึ่งท่านว่าเป็นอย่างนั้นบ้านเราเมืองเราก็เป็นนะเดี๋ยวนี้ก็โรคต่างๆก็เกิดขึ้นมาเป็นไปไหนก็ใส่หน้ากากปิดดูแลตนเองด้วยดูแลคนอื่นป้องกันด้วยเราอย่าประมาทจริงอยู่ว่าคนเราไม่ได้ทำกรรมด้วยกันมันไม่เป็นแต่เราก็อย่าประมาทเพราะเมื่อเราประมาทแล้วเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลใดที่ประมาทเหมือนคนที่ตายแล้วนะถ้าเราไปติดเข้าเป็นอะไรเข้าขึ้นมาเดือดร้อนไม่เดือดร้อนเฉพาะตนเองบุคคลอื่นก็เดือดร้อนแต่เมื่อดูโดยเหตุโดยปัจจัยแล้วถึงคำว่ากรรมนั้นคนเราทำกรรมด้วยกันเห็นไหมแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยครั้งพุทธกาลพระญาติของพระองค์ตายเป็นเบื่อเลยมูลเหตุมาจากเรื่องเล็กทำไมจึงว่ามูลเหตุมาจากเรื่องเล็กๆเพราะเขาทำบาปร่วมกันวันหนึ่งที่วัดเชตวันมหาวิหารพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลพระองค์ทรงไปกราบทูลเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน500ไปบิณฑบาตในพระราชวัง
พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธว่าพระพุทธองค์นั้นจะต้องไปโปรดเวียนในยศต่างๆในแต่ละวันไม่สามารถที่จะไปบิณฑบาตในพระราชวังของพระองค์ได้นะในเมืองสาวัตถีเมื่อพระองค์ไปไม่ได้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ทรงตัดต่อว่าก็ขอให้พระพุทธองค์นั้นจัดพระมหาเถระรูปใดเป็นหัวหน้าในการที่จะไปรับบิณฑบาตที่พระราชวังในกรุงสาวัตถีในเมืองสาวัตถีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระพุทธองค์ก็ทรงจัดให้พระอานนท์เป็นหัวหน้าในการออกรับบิณฑบาตที่พระราชวังพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน500องค์ก็ไปทุกวันนะโดยธรรมชาติของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชา7วันก็ขยันตื่นเช้ามาตักบาตรทุกวันแต่พอเลยวันที่7เริ่มตื่นสายมหาเล็กก็ไม่กล้าปลุกพระก็รอไปรอมาสายไปหายไปทีละองค์2องค์5องค์ผลสุดท้ายก็เหลือพระอานนท์องค์เดียวพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตื่นจากบรรทมมาเห็นพระอานนท์ยืนอยู่เดียวความโกรธก็เกิดขึ้นว่าโอ้ข้าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เห็นแก่หน้าเราเลยของเสียหายมากมายกลายกองไปทูลฟ้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชตวันพระองค์ก็ไม่ทรงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่โทษพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่โทษพระสาวกพระสงฆ์พระองค์ทรงตรัสว่าตระกูลใดก็ดีที่สามารถที่จะเปิดเผยทรัพย์สมบัติต่างๆให้พระได้รู้ได้เห็นพระควรที่จะไปตระกูลนั้นหรือตระกูลใดที่ขี้หนีขี้เหนียวก็ไม่ไปนะโดยใจความย่อๆหมายถึงอย่างนี้เลยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมาพิจารณาดูว่าโอ้ที่พระท่านไม่คุ้นเคยกับเราเนี่ยเพราะเราไม่ได้เป็นญาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำอย่างไรเราถึงจะเป็นญาติกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เกิดความคิดเกิดไอเดียขึ้นมานะสมัยนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ส่งผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านพวกมึงไปขอธิดาจากกรุงกบิลพัทฝ่ายกบิลพัทก็ไม่อยากจะให้แต่ถ้าไม่ให้ก็จะเกิดสงครามเกิดขึ้นทำอย่างไรปรึกษาหาลือกันเอาส่งพวกได้เอาธิดาที่เกิดจากพระสนมส่งมาให้กรุงสาวัตถีให้พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลถ้ามีเรื่องอะไรก็บอกธิดาที่เกิดจากสนมให้ส่งข่าวมาทางกรุงกบิลพัทพอไปถึงกรุงเมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ยกขึ้นเป็นมเหสีจนได้ประสูติบุตรขึ้นมาเรียกว่าพระเจ้าวิฑูรนะพูดย่อๆว่าพระเจ้าวิฑูรพอพระเจ้าวิฑูรขึ้นมาตอนเป็นเด็กอยากจะมาเยี่ยมฝ่ายพระญาติที่กรุงกบิลพัทผู้เป็นแม่ก็ส่งข่าวมาทางกรุงกบิลพัทพอทางกรุงกบิลพัทรู้ว่าพระเจ้าวิฑูรจะไปเยี่ยมพระญาติที่กรุงกบิลพัทก็สั่งให้คนพวกเด็กเล็กที่มีอายุอ่อนกับพระเจ้าวิฑูรหนีให้หมดเลยจากพระราชวังพอพระเจ้าวิฑูรไปได้ไหว้คนที่มีอายุกว่าตนเองบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะมาว่าตนเองได้เพราะมีแต่ผู้ใหญ่พอเจ้าวิฑูรเติบโตขึ้นมาได้เป็นมหาอุปราชก็อยากจะมาเยี่ยมกรุงกบิลพัทอีกผู้แม่ก็ส่งข่าวมาอีกนะฝ่ายกรุงกบิลพัทก็ส่งคนที่อายุน้อยหนีจากเมืองหมดเหลือแต่คนมีอายุพระเจ้าวิฑูรแทนที่จะมีคนมาไหว้ตนเองก็ไม่มีสักคนมีแต่ตนเองไปไหว้คนอื่นเพราะเอื้อนว่าทำให้ลืมพระขันในตรงที่นั่งพอลุกออกไปจากที่นั่งในพระราชวังกรุงกบิลพัท
มันนึกได้ว่าตนเองมีพระขันให้มหาฤทธิ์มาเอาในช่วงที่ลุกไปนั้นน่ะพวกคนใช้พวกคนทำความสะอาดต่างๆก็เอาน้ำมาล้างก็มาบ่นด้วยด่าไปก่อนอุ้ยเจ้าจันทานไม่ใช่ลูกกษัตริย์โดยตรงเป็นเสนียดจันไลมหาฤทธิ์ได้ยินก็ไปทูลพระเจ้าวิทูลว่าไม่ใช่ลูกโดยตรงเป็นเสนียดจันไลพระเจ้าวิทูลโกรธความโกรธเกิดขึ้นนึกผูกความโกรธไว้ในใจถ้าเราได้เป็นใหญ่เมื่อไหร่เราจะมาละฆ่าล้างโทษให้หมดเลยพอพระเจ้าวิทูลกลับไปบอกพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้เป็นพระบิดาพระเจ้าประสิทธิโกศลก็สั่งโปรดมเหสีสั่งโปรดพระเจ้าวิทูลก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระญาติของพระองค์ไม่เห็นแก่หน้ามองฉันเลยเห็นไหมเอาขี้ยาที่ไหนมาก็ไม่รู้พระพุทธองค์ทรงถามพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าเราจะนับญาติกันนั้นเราฝ่ายผู้ชายหรือฝ่ายผู้หญิงพระเจ้าประสิทธิโกศลก็กราบทูลว่าฝ่ายผู้ชายพระเจ้าค่ะถ้านั้นก็ถูกต้องนะพระธิดานี้ก็เกิดจากนี่แหละจากวงศาคยะจะเป็นน้องของพระเจ้าสุทโธทนะนะเป็นก็ยกขึ้นเป็นมเหสีเหมือนเดิมยกพระเจ้าวิทูลขึ้นเป็นมหาอุปราชอีกเหมือนเดิมพอนานเข้าถึงพอพระเจ้าวิทูลได้เป็นใหญ่มีกำลังทหารมากก็ยกทัพไปปราบเมืองกบิลพัสดุ์ฆ่าตายหมดเลยยกกองทัพเข้าไปถามว่าสาระยะใช่ไหมใช่ขนาดมีจ่อคอท่านจึงบอกว่าสาระยะทิฏฐิมีทิฏฐิมากสาระยะใช่ไหมใช่โดนปาดคอตายเว้นไว้แต่ท่านว่าเว้นไว้แต่บุคคลใดที่ฆ่าญาติสาระยะใช่ไหมใช่ญาติรอดไปในธรรมบทท่านบอกว่าเลือดนั้นนองถึงตาตุ่มเวลาเหยียบฆ่าตายเรียกเลยนั่นด้วยความโกรธแม้แต่พระเจ้าปู่ที่เป็นพ่อของธิดา แม่ของตนเองก็นำมาสู่พระทหารด้วย พระเจ้าปู่ก็เห็นว่าอยู่กับจันทานอยู่กับคนเป็นเสนียดจันไรก็กระโดดลงสาปตายเลยนะเป็นอย่างนี้พระเจ้าวิทูลก็ยกทัพกลับมาเมืองสาวัตถีไปพักอยู่ระหว่างทางเป็นหุบเขาเป็นหุบเหวหุบเขานอนกันอยู่นั่นแหละตรงห้วยที่ไม่มีน้ำเลยเพราะเอิ้นว่าวันนั้นน่ะเกิดฝนหลากฝนตกอย่างหนักทางภาคเหนือน้ำไหลหลากมาพัดกองทัพของพระเจ้าวิทูลที่นอนหลับอยู่ไม่รู้สึกตัวตายเรียกทั้งกองทัพเลยพระเจ้าวิทูลก็ตายทหารเอกทหารแม่เอกคนทหารตายเรียกหมดเว้นไว้แต่บุคคลใดที่ไม่มีกรรมต่อกันคนทหารนั้นนอนอยู่มดก็มากัดขึ้นไปก็ย้ายที่ถ้ายังไม่พ้นมดก็มากัดอีกจนพ้นนั่นนี่แหละเว้นไว้แต่บุคคลใดที่มีกรรมต่อกันก็รอดนี่แหละพวกเราทั้งหลายกรรมแปลว่าการกระทำของแต่ละผู้แต่ละคนมันมีกรรมต่อกันเนื่องต่อกันพระพุทธองค์ทรงมาพิจารณาดูว่าพระญาติของพระองค์นั้นทำกรรมอะไรทำไมมาตายร่วมกันเป็นด้วยกันมากมายหลายกองถึงขนาดนั้นเราจะสังเกตดูว่าตอนที่พระราหุลทูลขอสมบัติพระองค์ทรงเอาสมบัติภายนอกมาไม่ยั่งยืนเอาสมบัติภายในก็บวชให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาบวชเนรครั้งแรกในพุทธศาสนาอายุ7ขวบแล้วก็ดูไปพระญาติของพระองค์ก็ทรงออกบวชเยอะเหมือนกันถึงรอดพ้นพวกพิจารณาดูว่าพระญาติของพระองค์ทำกรรมอะไรพระญาตินั้นรวมกันเอาสลัดใดฝนสลัดใดมันเป็นยาพิษ
ไปลงแม่น้ำไปเบื่อปลาปลาก็ตายเป็นเบื่อปลาเล็กปลาน้อยตายหมดกรรมตัวนั้นมาถึงเข้าพอตกมาชาตินี้พญาของพระองค์ก็ตายกันเป็นเบื่อกันนี่เรื่องนี้เกิดจากเรื่องนี้น้อยเกิดจากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอยากจะเป็นญาติพุทธเจ้านี่ดูดีจากเรื่องเล็กนี่แหละที่เรียกว่ากรรมแปลว่าการกระทำของคนเรานั้นเราทำกรรมด้วยการทำไม่ดีด้วยกันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะตายกันเป็นแถวเมื่อคนราชก็ตายไปประมาณ30 40คนเจ็บก็ประมาณเป็นร้อยกันนี่จากเรื่องเล็กแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่มาวันนี้เรามาทำความดีร่วมกันเมื่อเราทำความดีร่วมกันแล้วก็รู้จักด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าเราเชื่อกรรมเมื่อเชื่อกรรมแล้วเชื่อผลของกรรมว่าเมื่อเราทำแล้วมันก็จะมีผลตามมานะเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแต่ถ้าเราคิดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วก็ยุ่งเหมือนกันตอนนั้นอาตมาไปบรรยายธรรมให้เด็กป.4 อยู่ที่อำเภออากาศวัดอุดมรัตนารามพอบรรยายเสร็จก็บอกว่าหนูพวกหนูทั้งหลายมีปัญหาข้องใจอะไรให้เขียนใส่กระดาษหลวงพ่อจะตอบเขาก็นำกระดาษอันหนึ่งมาเราได้อ่านดูว่าหลวงพ่อพระวิทยากรหมายความว่าอย่างไรทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถงไปก็ว่าเราก็ตอบว่าเขาเขียนผิดเอาทำไมจะเขียนผิดทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถงไปเราก็บอกว่าลองถือว่าทำดีไม่ได้ดีถ้าเรามาวัดอย่างนี้เรามาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาฟังธรรมเราแจ้งตำรวจมีคนหนึ่งไปปล้นธนาคารไปให้แจ้งตำรวจใครจะได้ดีกว่ากันแต่บางโอกาสเราทำดีไม่ถูกที่มันเป็นอย่างนั้นก็เหมือนชาวนาที่แหละมีข้าวอยู่เต็มเล้าเต็มยุ้งกินแต่ข้าวเก่าไม่ทำข้าวใหม่ขึ้นมาข้าวเก่าก็หมดไปเราต้องทำข้าวเก่ามีข้าวเก่าก็ทำใหม่ทุกปีทุกปีมันก็เพิ่มเป็นพลังสองพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเรามาทำบุญให้ทานด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพิ่มบุญก็ทุกวันทุกวันอย่าประมาทว่าทำบุญน้อยแต่ถ้าทำบ่อยๆหลายวันหลายเดือนหลายปีก็มากอย่าประมาทว่าทำบาปน้อยถ้าทำหลายวันหลายเดือนหลายปีมันก็มากเหมือนกันนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์โลกนี่เป็นไปเพราะกรรมบางคนต่ำบางคนสูงบางคนขาวบางคนดำบางคนขี้เหร่บางคนสวยบางคนรวยบางคนจนบางคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี บางคนเป็นขอทานบางคนบ้าบ่ายเสียจริตผิดมนุษย์ก็มีไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากการกระทำของแต่ละผู้แต่ละคนนี่เองมันเป็นอย่างนั้นไม่มีอินพรหมโยมยักษ์ที่ไหนมาโดนบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ที่การกระทำของแต่ละผู้แต่ละคนนะนี่แหละบางคนเราเห็นบางคนบ้าบ่ายเสียจริตผิดมนุษย์เราจะไปดูถูกเขาไม่ได้เพราะกรรมนั้นมันจะให้ผลบางครั้งบางโอกาสพวกเราเห็นแต่อะไรเราเห็นแต่ทางกายทางวาจาทางใจมั้ยแค่เราคิดเป็นไม่เป็นไม่ใช่ว่าไม่เป็นแต่ทางกายเราพอเห็นได้แต่ทางวาจาก็พอเห็นแต่ใจเราคิดเห็นมั้ยเห็นเป็นมันเป็นอย่างไรจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ความคิดให้พวกเราทั้งหลายทั้งฝ่ายพระเราทั้งฝ่ายญาติโยมทั้งหลายได้เป็นตัวอย่างว่าแม้เราคิดในใจมันก็เป็นครั้งหนึ่งเมื่อตมาพรรษา4พรรษา5
มีหนูนะน้องของแม่นะท่านก็บวชเป็นเจ้าวาดเป็นพระเถระท่านก็เป็นนักเทศเหมือนกันที่พอดีโยมพ่อท่านป่วยนะก็เราก็ขึ้นไปเยี่ยมปู่เหมือนกันในช่วงที่ท่านจะสิ้นลมนั่นแหละท่านอาจารย์ท่านก็ร้องไห้เหมือนสิ้นลมร้องไห้แต่เราผู้บวชก็มาใหม่พรรษาห้ายังมองเห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคนเราเกิดมามันก็เป็นอย่างนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาท่านอาจารย์ชัดช้าไม่ได้เลยสอนแต่คนอื่นไม่สอนตนเองบอกให้คนอื่นรู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พอตนเองสิ้นลมนั้นร้องไห้สู้เราไม่ได้เราเป็นพระเล็กพระน้อยยังรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่คิดในใจแต่ไม่ได้แสดงออกมา10ปีให้หลังไอ้สิ่งที่เราคิดเกิดขึ้นกับตนเองเกิดขึ้นแบบไหนทีนี้โยมแม่ป่วยหนักเลยก็ขึ้นไปเฝ้าท่านก็ไปด้วยพี่น้องก็ไปแม่ใกล้จะสิ้นลมเราก็บอกพี่บอกน้องว่าเมื่อโยมแม่สิ้นลมนั้นห้ามร้องไห้นะเสียวงกรรมฐานหมดให้ถือว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดมาเป็นอย่างนี้บอกเขาน่าเสียวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ที่ไหนได้ถึงพอแม่สิ้นลมแค่นั้นพวกพี่พวกน้องร้องไห้กันน้ำตาเราไม่รู้มาจากไหนหล่นมาปุบปับปุบปับโอ้ยตายมานึกถึงว่าเราประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็เป็นแบบนั้นนะไม่สามารถที่จะห้ามมันได้นึกถึงกรรมที่เรานึกประมาทท่านในใจว่าสอนแต่คนอื่นไม่สอนตนเองแต่คนเรานั้นไม่ถึงขนาดนั้นยังหาทางออกให้ตนเองนะมันไม่ยอมแพ้หาทางออกให้ตนเองหาทางออกแบบไหนก็มานึกถึงว่าวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายปรินิพพานพระอานนท์พุทธอุปถาท่านเป็นโสดาบันยังร้องไห้เลยทำไมเราเป็นพระปุถุชนคนธรรมดาทำไมจะร้องไห้ไม่ได้ดูสิจิตมันทะลุไปนู่นเลยหาทางออกให้ตัวเองหาทางแก้ตัวให้ตัวเองนะเป็นอย่างนั้นนี่แหละกรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนั้นมันจะมาถึงพวกเรานะไม่วันใดก็วันหนึ่งเราอย่าให้ประมาทเพราะบาปเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจนะเป็นสัตว์โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมไม่มีอินพรหมยมยักษ์ที่ไหนโดนบันดาลให้เป็นไปต่างๆนานาเนี่ยข้อที่3ส่วนข้อที่4เชื่อปัญญาตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราท่านทั้งหลายได้น้อมนำกายวาจาจิตเข้ามาสู่วัดถ้ำโพรงแห่งนี้ด้วยการให้ทานด้วยการสมาทานศีลด้วยการทำใจของตนเองให้สงบเพราะเราเชื่อปัญญาตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพวกเราไม่เชื่อปัญญาตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราคงไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาศีลไม่มีการเจริญภาวนานำเป็นไงต้องดูลูกหลานด้วยนะกรรมเกิดขึ้นด้วยเจตนาไม่เจตนาต้องบอกเขาทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะว่ากำลังเทศอยู่มันกระทบจิตผู้เทศทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อองค์หลวงปู่ศรีพุทธาจารย์ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ขึ้นไปกราบท่านที่วัดถ้ำพระปองพอไปกราบเท้าหลวงปู่นี่บวมหนักบวมใหญ่เลยเราก็เรียนถามองค์ปู่ศรีพุทธาจารย์ว่าเพราะโอกาสหลวงปู่ทำไมหลวงปู่เท้าบวมหลวงปู่เป็นโรคอะไรท่านบอกไม่หายโรคกรรมหลวงปู่ยังมีกรรมอยู่หรือเราก็ถามท่านมีครับมีเห็นว่าท่านประสบได้เล่าให้ฟังว่าสมัยท่านเป็นเด็กนี่นั่นเด็กไม่รู้ความพ่อแม่กำลังอุ้มกำลังอองอยู่พอพูดอะไรเตะปากไม่หัว
พ่อแม่พูดเตะปากเล่ห์นี่โรคเก่ามันแก้ไม่หายนะท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าเปรียบเสมือนกับทางไฟแดงคนรู้ไปจับมันก็ไม่มีคนไม่รู้ไปจับมันก็ไม่มีคนรู้ไปจับก็ไม่นะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเด็กมันไม่รู้หรอกมันไม่บาปเป็นเหมือนถามไปแดงๆเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติระวังเด็กเมื่อทำลงไปแล้วมันเป็นบาปแก่เขาหนาวันลุงปู่ท่านว่าท่านก็เลยให้ข้อคิดสะกิดเตือนใจพวกเราเด็กมาทำก็เป็นบาปเราผู้รู้ต้องบอกเหมือนถามไฟแดงถ้าเราไปจับก็ไม่มีแต่คนรู้ยังไม่จับหรอกแต่คนไม่รู้ไปจับนี่แหละก็ฝากพวกเราไว้ผู้เป็นพุทธศาสนิกชนเรียกว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์โลกเป็นไปเพราะกรรมเชื่อปัญญาตรัสรู้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาอันนี้ข้อที่สองนะทีนี้อย่างที่เมื่อเรามีความเชื่อแล้วธรรมะที่จะนำพวกเราไปสู่ความเจริญอีกที่จะสู่ความเจริญก็ว่าความเพียรนะมีแต่ศรัทธาแต่ไม่มีความเพียรทำเหมือนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนาไม่เพียรทำก็เชื่ออยู่แต่ไม่เพียรทำความเพียรนั้นมีอยู่สี่อย่างก็คือหนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราสิ่งไหนที่เป็นบาปเราก็ระวังไว้อย่าให้มันมาเกิดขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจของพวกเราเหมือนกับทหารรักษาชายแดนระวังถ้าสู่ศัตรูที่จะเข้ามาสู่ในเขตแดนคอยระวังอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายก็เพียรระวังว่าอย่าให้บาปมันเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราคอยสอดส่องดูนะส่วนไหนที่จะเข้ามาทางกายส่วนไหนที่จะเข้ามาทางวาจาส่วนไหนที่จะเข้ามาทางใจเพียรระวังให้บาปเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราอย่างที่สองทีนี้เพียรยังบุญส่วนให้ถึงพร้อมเห็นไหมพวกเราแม้จะไกลเสียงไกลแล้วก็มาด้วยการให้ทานด้วยการสมาทานศีลด้วยการทำใจให้สงบเรียกว่าทำกุศลให้พร้อมไม่ได้ประมาทนะแม้จะใกล้จะไกลยังไงจะหนักจะเหนื่อยยังไงเราก็เพียรทำอยู่บ่อยๆทีนี้เมื่อทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วเพียรอะไรเพียรละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่อยู่ในจิตในใจของพวกเราออกไปจากจิตจากใจนะดูว่าอะไรที่อยู่ในกายในวาจาในจิตของเราที่มันไม่ดีเราค่อยละออกทีละน้อยทีละน้อยนะเราเพียรละออกไปส่วนข้อสุดท้ายเพียรรักษาความดีของตนเองนั้นให้คงอยู่เห็นไหมเมื่อเราเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรยังกุศลให้ถึงพร้อมเพียรละสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตจากใจเพียรรักษาความดีที่เราทำมาให้คงอยู่เราเคยให้ทานอย่างไรเราเคยประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราเคยรักษาศีลอย่างไรเราก็ทำให้ถึงพร้อมรักษาให้ดีเหมือนกับเกลือรักษาความเค็มนั่นเป็นอย่างนั้นนี่คือคำข้อที่สองที่จะหนุนเมื่อเรามีศรัทธาแต่เราไม่มีความเพียรทำอะไรก็ไม่สำเร็จนั่นเรียกว่าวิริยะแปลว่าความเพียรก็เป็นกำลังเมื่อความเพียรมากเข้ามากเข้าทีนี้สติมันก็ตามมาสติเป็นไปในกายสติเป็นไปในวาจาสติเป็นไปด้วยจิตเรามีสติเกิดขึ้นในจิตในใจมันคิดสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ดึงเข้ามาเหมือนเรานั่งภาวนาถ้าเราไม่มีกำลังเพียงพอเราไม่ทำให้มากจิตมันก็ไปบ้านไปนู่นไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ก็ปล่อยมันไปเพราะว่าจิตมันมีกำลังอยู่เราไม่สามารถที่จะดึงมันมาได้เรารู้สึกตัวเมื่อไหร่แล้วเราก็ดึงคืนมาเหมือนเรารู้แล้วว่าจิตมันไปบ้างก็ดึงคืนมา
ึงไปดึงมาดึงไปดึงมาจิตมันอ่อนแรงเมื่อจิตมันอ่อนแรงเราก็สามารถจับมันได้นะเรียกว่ามีสติสติเป็นไปด้วยกายสติเป็นไปด้วยวาจาเราจะคิดจะยืนเดินนั่งนอนมีสติตลอดเวลานะบางคนไม่เป็นอย่างนั้นไปเตะต่อโต้โกดีกูนะเป็นอย่างนั้นนะตัวสติก็เป็นกำลังในการที่จะทำอะไรให้เกิดความสำเร็จเมื่อมีสติมากเข้ามากเข้าเลยสมาธิมันก็เกิดนะจิตมันก็เป็นหนึ่งใจก็เป็นหนึ่งนั่งภาวนาจิตก็เป็นหนึ่งสบายไม่คิดนอกคิดในเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรปัญญาเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเรารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในกายในวาจาในจิตเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายมาสู่วันนี้เราทำจริงๆได้ผลจริงๆทำเล่นๆได้ผลเล่นๆนี่เรียกว่าทำที่จะนำพวกเราไปสู่ความสำเร็จเรียกว่าเป็นกำลังหนุนให้เราไปทำอะไรด้วยการพึ่งปฏิบัติธรรมมีถึง5ประการด้วยกันเรียกว่าอินทรีย์5หรือพละ5คือ1พละศรัทธาพละศรัทธาก็เป็นกำลัง2วิริยะพละศรัทธาความเพียรก็เป็นกำลังสติพละสติก็เป็นกำลังสมาธิพละสมาธิก็เป็นกำลังปัญญาพละปัญญาก็เป็นกำลังนี่ให้พวกเราประสบความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัตินำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะสมกับเราเป็นนักเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเมื่อเรานั่งใกล้พระรัตนตรัยกายวาจาจิตของเราก็มีความสงบนำเงินเรานั่งใกล้พระพุทธเจ้าจะแสดงกิริยาท่าทางอย่างไรก็ต้องมีความสงบเสงี่ยมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจวันนี้พวกเรามาน้อมระลึกถึงพระคุณของท่านพระอาจารย์ถาวรถาวโรผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราด้วยการให้ทานด้วยการสมาทานศีลด้วยการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าปฏิบูชาแม้จะน้อยก็ตามก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงรวมเป็นพลังจิตว่าบุญกุศลใดที่เราทำทั้งอดีตและปัจจุบันรวมเป็นหนึ่งน้อมถวายวันนี้เป็นวันครบรอบ100วันของท่านอาจารย์ถาน้อมถวายว่าให้ท่านพระอาจารย์ถาท่านไม่อยากได้อะไรจากพวกเราเพราะท่านทำมามากแล้วเพียงพอแล้วแต่เป็นเครื่องแสดงออกว่าพวกเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายพระฤาษียังน้อมระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่ท่านก็จะรับรู้ปัญญาวิถีก็จะอนุโมทนาว่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายพระฤาษียังน้อมระลึกถึงเราอยู่ท่านก็จะอนุโมทนาเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่พวกเราท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระท่านอาสาสมบัติอาตมาได้แสดงธรรมมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนะเจริญสาธุอาทิหลบไปแล้วนั้นก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อชวรักกรรมสุทโธวัดท่าหัวหินจังหวัดสกลนครในช่วงนี้ก็จะถือโอกาสถวายนิทานธรรมการเทศแล้วก็จะได้นิมนต์หลวงพ่อประจำยังอาสนะอัญเชิญคุณตาถวายแล้วก็ให้พรทีเดียวคุ้มบาอะไรท่านบ่แจ๋วบ่ขาว